motherfucker. เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับพวกผมเช่นเคยเนาะแทนิเกเตอร์แล้ววันนี้ก็อยู่เกม Call of Duty Mobile อย่างที่เคยนะฮะวันนี้ก็มารีวิวปืน UL736 นี่นะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งนะฮะเนาะถ้าใครได้เล่นอยู่นะฮะก็จะเป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งนะครับสำหรับปืน LMG หรือว่าปืนกลนี่แล้วก็ถือว่าอีกปืนหนึ่งที่ควรจับน่าจับมาเล่นในแรงเนี่ยฮะโอเคนะเรามาดูสแต็กกันดีกว่าสแต็กของปืนนี้นะครับก็จะเป็นดาเมจประมาณ70นี่ครับการเล่นกระสุนข้างไวเลยนะฮะ60แล้วก็ความแม่นยำ45นี่ก็ถือว่าแม่นมากนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่40นะฮะระยะยิง55ก็ถือว่าอีกปืนหนึ่งที่ควรจับมาเล่นนะครับของแต่งก็จะมีประมาณนี้ครับทำให้ปืนนิ่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะนิ่งขนาดไหนไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเนาะเราก็เข้าไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าด่านเดธแมทนะครับโอเคนี่รูปไม้ได้นะครับตัวนี้ปืน UL736 เนี่ยก็เป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งเลยนะเทียบกับปืนคนปกตินะครับถือว่าเป็นอีกปืนหนึ่งที่น่าเล่นในแรงนะครับตัวนี้ก็มีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างไวโอเคเนาะโอเคเห็นแบบหาตัวนะฮะโอเคที่เห็นตัวนึงนี่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนเราหรือเปล่านะครับห่างตาเนี่ยเมื่อกี้โอเคโอ้โหวิ่งวิ่งโดดมาเอาวิธียิงเลยวะโอเคนี่การข้างงงด้วยนะครับโอเคคนยิงข้างหลังนะฮะน่าจะเป็นคนนั้นที่ผมไม่ได้ฆ่านะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับ ขอบคุณด้วยนะฮะโอเคตายหนึ่งอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนี่ครับเพราะว่าตั้งใจเล่นอยู่เนาะนี่ครับโอ้โหเหลือๆนิดเดียวโอ้โหข้างบนอีกเหลือๆนิดเดียวเองเอาอะไรไปสู้วะโอเคเปิดแฮกแมปนะฮะมาเลยดีกว่าเห็นนะครับตัวนึงอยู่นั่นแต่ว่ามีโดนรถนะครับเดี๋ยวผมน่าจะยิงรถให้ระเบิดเลยแหละว่าเดี๋ยวมันระเบิดสืบตัวเอง อันตรายนะครับมีคนยิงโดนข้างระเบิดนี่ฮะโอ้โหยังไงฮะยิงได้อยู่เมื่อกี้ผมอะยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเนาะโอ้ข้างบนช้าไปครับผมช้าไปนะฮะลากไป1ทีนะครับได้อยู่เดี๋ยวมันคิวไปเราก็ยังหาอยู่ไหนเนาะโอ้โหเจออีกตัวนึงก็ได้ยังไงเนี่ยมีปืนกลอยู่ข้างหน้าว่ะไหนครับยังไงฮะได้ไหมโอ้โหระยะนี้โอ้สามตัวยิงติดสามตัวที่วิทคิวไปตั้งปืนกลอนเลยดีกว่า
ก็เปิดก็เปิดแฮงก์แบบนะฮะรอลืมดูอะลืมดูมีระเบิดนะครับโอ้โหได้เจ้าตัวไหมโอเคได้หนึ่งตัวอยู่โอเคนะจบแล้วนี่ครับโอเคเราต่ออีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเราดูคนนี้แล้วกันนะฮะนี่ใช้ปืน PD ผมอยู่หรือเปล่าเรื่องของจำไม่ได้นำแบบโอเคเราก็มาสู่ที่เกมที่2นี่ครับขอได้เปรียบร้อยไปโอเคนี่ครับนะฮะถ้าพูดคำนี้นี่ครับผมให้ปืนกลตัวนี้นี่สุดนะครับเพราะปืนอื่นมันจะค่อนข้างดีดนะฮะโอเคได้อยู่มีคนมาข้างซ้ายนะฮะเรียบร้อยนะฮะโหยิงกาดเลยแบบนี้โอ้พอแตกเลยนะครับรู้โอ้โหยิงรู้อีกนะฮะยิงรู้อีกนะครับตอนนี้โอ้โหที่จุดยืนนี้ในที่ผมตั้งเป็นคนเลยก็ว่าได้นี่ครับโอเคเราเปิดมือเชียวไปอุ้มได้2ตัวนี่ฮะให้แมปนะครับเรามีป้อมประการอยู่นะฮะโอเคได้อยู่โอ้โหสองแตกนะฮะมันมีคนมาข้างขวาเรียบร้อยสามเป็นคนเรายิงเจบนมาโอ้โหขวามาโอ้โหเรียบร้อยตัวเราทำหน้าที่อยู่เฮ้ยท้ายตอนนั้นนะผมว่าหืมต้องเฮ้ยโอ้โหปิดสองนะครับกิ๊ดเยอะเลยยังไงครับเดี๋ยวมาอย่างนี้หืมหืมหลังหันหลังไม่ทันนะครับเมื่อกี้นะฮะต้องขออภัยกันด้วยเนี่ยคือเรียบร้อยหนึ่งนะฮะสองเมื่อหลังหลังอีกแล้วโอเคน้ำยิงจะไล่ระยะไกลเลยฮะหนึ่งสองโอเคตายสองเว้ยคนนั้นก็คือธนูนะครับเดี๋ยวหลบก่อนนะครับอันตรายอันตรายนะโอเคหนึ่งโอ้สองและสามโอ้โหยังไงฮะเป็นสี่เป็นสี่นะครับโอ้มีคนวิ่งเข้าไปในขานะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยคนในขาแล้วกันนะฮะโอเคได้อยู่เห็นไหมครับจบเกม ถือว่าเป็นคิวคนเดียวอ่ะนะครับโอเคนะใครชอบคลิปนี้หรือว่าใครชอบปืนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกปืนนึงที่คนเล่นเยอะผมว่านะเพราะมันค่อนข้างนิ่งนะครับก็เอาไปเล่นเหนียนแรงได้นะครับสำหรับปืนนี้นะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยไม่หนักเป็นปืนกลที่ไม่หนักอะไรนะครับโอเคโอ้โหเหนียนเยอะเกินโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเรื่องการแจกอะไรหรือว่าเกมไหนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเจอกันครับผม